ไม่แต่เท่านั้นท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตสวนสยามทะเลกรุงเทพเมื่อวานนี้ผู้บริหารสวนสยามคุณนพการเหลือมอเรดรองกระบการจิดการของบริษัทสยามพาร์คบางกอกบอกบินค่าไฟเดือนมีนาที่ผ่านมาสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว65ปก่อนหน้าปกติหน้าร้อนจะจ่ายค่าไฟสวนสยามเนี่ย1ล้านถึง1ล้าน0แบาทปีนี้ เข้าหน้าร้อนปุ๊บขยับเป็น2อล้านสบินล่าสุดสองล้านแดอันนี้ต้องเรียกว่าเท่าตัวครับทูชมะสองล้านแดนี่ขนาดเตรียมรับเบือให้พนักงานช่วยกันประหยัดเอานะก็ประหยัดเก่งๆที่แปลกใจ ทำไมยอดเดือนมีนาคมยังสูงถึงขนาดนี้หมวยแม้ว่าเวลาปิดเวลาเปิดและยอดการใช้บริการก็ยังไม่เท่าเดิมเดือนมีนาคมยังไม่ร้อนเท่าเมษายนหวันว่นๆวันว่นว่าค่าไฟน่าจะถูกสูงถึง3ล้าน5้ <จะ S 2> สาสล้าน6นะคะน่าจะทำใช่ค่ะน่าจะทำนิวไฮของเราที่จ่ายค่าไฟแพงที่สุดจากที่เปิดให้บริการมา43ปีค่ะแพงที่สุดของสวนสยาม43ปีค่ะท่านผู้ชมขณะเดียวกัน ขออนุญาตไปที่ห้องเย็นจังหวัดตราดคุณวุฒิพงษ์รัตนมนต์อดีตประธานหอการค้าตราดและประธานสากลแปดรูปผลไม้เพื่อการส่งออกผมกำลังบอกว่าค่าไฟมากระทบเกิดเศรษฐกิจขนาดหนักผลไม้เนี่ยมันต้องใช้ห้องเย็นช่วงหน้าผลไม้เนี่ยทางครูวุฒิพงษ์ประธานสากลแปดรูปผลไม้เพื่อการส่งออกบอกค่าไฟมันก็จะสูงอยู่ละเดือนหนึ่งล้านหนึ่งและปรากฏว่าไอ้ค่าไฟเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนสําคัญจริง